มาดูโจทย์เคมีกันต่อนะครับวันนี้มีอะไรบ้างมาเลยโจทย์ข้อแรกโจทย์ข้อแรกเขาให้อะไรมาเขาให้ตารางมาถูกไหมอ่านโจทย์เลยเขาบอกว่าข้อมูลพื้นฐานของธาตุที่เป็นกลางทางไฟฟ้า3ชนิดนี่เขาเป็นกลางทางไฟฟ้านะคืออะไรคือมันไม่มีประจุไม่มีการรับจ่ายอิเล็กตรอน3ชนิดเป็นดังนี้เขาให้ตารางมามีอะไรบ้างก็จะมีธาตุเลยนะธาตุ A ธาตุ D ธาตุ E ถูกไหมเขาก็จะบอกแต่ละตัวมีจำนวนโปรตอนเท่าไหร่จำนวนนิวตรอนเท่าไหร่A เขาบอกว่ามีจำนวนโปรตอนอยู่35แล้วมีนิวตรอนอยู่เท่าไหร่45ถูกไหมD ล่ะ D มีโปรตอนอยู่47มีนิวตรอนอยู่61E มีโปรตอนอยู่53มีจำนวนนิวตรอนอยู่73เขาถามว่าข้อใดถูกต้องใครไม่ทันก็กดหยุดแล้วก็เดี๋ยวพี่จะพิกนะฟลุ๊กมาดูช้อยเขาบอกว่ากอไก่เวเลนซ์อิเล็กตรอนทั้งหมดของ A จะอยู่ในระดับพลังงานที่7เวเลนซ์เขาบอกเวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์คืออะไรนะเวเลนซ์คืออิเล็กตรอนชั้นนอกสุดถูกไหมเขาบอกอิเล็กตรอนของ A เนี่ยวาเลนซ์อิเล็กตรอนของ A เนี่ยจะอยู่ในระดับพลังงานที่7แล้วขอใครบอกว่าเลขมวล A น้อยกว่า E อยู่เท่าไหร่28ถูกไหมแล้วอีกเขาบอกคอควาย D มีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่า E เน้นคำว่าว่องไวต่อปฏิกิริยานะD มีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่า E ก็หูล่ะก็งูว่าเรียงลำดับจุดหลอมเหลวจุดหลอมเหลวดีมากกว่า E แล้วก็มากกว่า A ทันไหมลอกเสร็จไหมพี่เริ่มทำไปนะอันดับแรกก็คือน้องต้องรู้ว่าธาตุพวกนี้มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนยังไงแล้วก็อยู่หมู่อะไรถูกไหมเรามาเขียนกัน A ก่อน A นี่ A เท่าไหร่โปรตอนคือเลขอะตอมถูกไหม A 35แล้วมวลล่ะมวลเท่าไหร่มวลคือนิวตรอนบวกกับโปรตอนถูกไหมเลขมวลมวลก็คือ35บวก45ได้เป็น80ถ้าน้องคนไหนเก่งๆน้องรู้แล้วว่าธาตุตัวนี้คืออะไรคำตอบคือธาตุตัวนี้คือโบรมีนถูกไหมแต่เรามาสมมติว่าเราไม่เก่งเนาะเราจำอะไรไม่ได้ก็คือจะเรียงเลย2 8 18แล้วก็7ถูกไหมเสร็จ A ละ A เสร็จไปตัวนึงละมาตัวที่2กันตัวที่2คือ D ถูกไหม D dog D จำนวนโปรตอนเท่าไหร่จำนวนโปรตอนเท่าไหร่จำนวนโปรตอน47เนาะ47แล้วอะไรอีกแล้วจำนวนนิวตรอน61 47บวก61ได้108ถูกไหม108จัดเรียงเลย47คือเอาเท่าไหร่จัดเรียงเร็ว2 8 18แล้วก็10แล้วก็อะไรเร็ว2 8 18 28ละ28เหลือเท่าไหร่เหลืออีก19เนาะก็เป็น2 8 18แล้วก็1ถูกไหมนี่พี่เรียนถูกปะเนี่ยพี่ว่าไม่น่าใช่เนาะแล้วยังไงไม่น่าใช่น้องสังเกตน้องเจอความแปลกอย่างนี้น้องคิดว่าเป็นธาตุอะไรคำตอบคือดีเนี่ยเราเรียงไม่ได้หรอกนี่ก็เรียงไม่ถูกเหมือนกันเพราะดีเป็นธาตุอะไรรู้ละเรียงแปลกๆอย่างนี้ธาตุทรานซิชันถูกไหมถ้าเรียงแปลกๆอย่างนี้ทรานซิชันชัวร์แล้วมาดู E กัน E เขาบอกว่า
E มีโปรตอน53มีนิวตรอนเท่าไหร่นะนิวตรอน73อ่ะถามว่าหมู่อะตอมเท่าไหร่ก็มารวมกันถึงไหมระหว่างจำนวนโปรตอนกับจำนวนนิวตรอนถึงไหม53บวก73ได้126ได้ละก็มาจัดเรียงอิเล็กตรอนเลยของ E E เป็นยังไง53เป็น2 8 18 18ถูกไหมนี่เท่าไหร่ละ36 46คาดี7 2 8 18 18แล้วก็7ถูกไหมฉันเราได้แล้วท่า3ตัว A D E ถูกไหม A 2 8 18 7 D เรียงไม่ถูกถูกไหมเพราะมันเป็นอะไรเน้นเลยนะมันเป็นท่า transition ทำให้เรามึนงงกับการเรียงอิเล็กตรอนของมันแล้ว E ล่ะ E คือ2 8 18 7เนาะมาดูช้อยช้อยข้อกอไก่บอกว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนของ A จุดในระดับชั้นพลังงานที่7จริงไหมคำว่าวาเลนต์อิเล็กตรอนถูกดูดีนะวาเลนต์อิเล็กตรอนคือชั้นสุดท้ายถูกไหมเลข7นี้คืออะไรเลข7นี้คือหมู่นะเลขสุดท้ายคือหมู่ไหนบอกพี่ซีว่าธาตุ A เนี่ยอยู่หมู่ไหนครับไหนคำตอบคือหมู่7คาบอะไร1 2 3 4ก็คือธาตุ A อยู่หมู่7คาบ4ซึ่งอะไรเลขสุดท้ายเป็นจำนวนเวเลนต์อิเล็กตรอนซึ่งบ่งบอกธาตุว่าธาตุตัวนั้นอยู่หมู่ไหนถูกไหมส่วนคาบคาบคือจำนวนชั้นพลังงานก็คือนับจำนวนชั้นก็จะได้คาบออกมาก็จะเป็น1 2 3 4ก็เป็นคาบ7เอ้ยคาบ4หมู่7แล้วเขาก็ไก่บอกว่าอะไรก็ไก่บอกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนทั้งหมดของ A จะอยู่ในระดับชั้นพลังงานที่7เป็นจริงไหมคำตอบคือไม่จริงเนาะเพราะว่าระดับชั้นพลังงานมีแค่4ชั้น1 2 3 4ซึ่งเลข7นี้ไม่ได้หมายถึงว่าชั้นที่7แต่หมายถึงอยู่หมู่ที่7ถูกไหมก็ไก่ผ่านนะขอไข่เขาบอกว่ามวลเลขมวลของ A น้อยกว่า E อยู่28มาดูข้างหน้ากันคำว่าเลขมวลเลขมวลคือนี่กับนี่ถูกไหมเลขมวลเลขมวลคืออะไรนะเลขมวลคือเลขมวลคือจำนวนโปรตอนบวกจำนวนนิวตรอนพี่ถามก่อนว่าแล้วอิเล็กตรอนไม่เกี่ยวหรออิเล็กตรอนไม่เกี่ยวหรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าธาตุจริงๆแล้วธาตุเป็นอย่างนี้ถูกไหมในนิวเคลียสมีโปรตอนกับนิวตรอนแล้วมีอิเล็กตรอนอยู่ล้อมรอบแต่ทำไมเราถึงไม่คิดอิเล็กตรอนทำไมเพราะมันมีมวลน้อยมากเมื่อเทียบกับ2ตัวนี้สองตัวนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 1.67 คูณ10กำลังลบ24กรัมถูกไหมอันนี้ล่ะอันนี้ก็9จุดเท่าไหร่41คูณ10กำลังลบเท่าไหร่ลบ28กรัมถูกไหมจะเห็นว่านี่ห่างกันเป็นกี่เท่าเลยเป็นพันเท่าเลยเพราะฉะนั้นพอพูดถึงคำว่าเลขมวลก็จะหมายรวมถึงแค่ว่าโปรตอนบวกนิวตรอนซึ่ง2ตัวนี้ก็ยังมีน้ำหนักคือมันไม่เท่ากันเป๊ะนะมันแค่น้ำหนักคล้ายคลึงกันต่างกันนิดเดียวจำได้ต่างกันนิดเดียวแต่ว่าถือซะว่าน้ำหนักเท่ากันเนาะจะได้คิดมวลอะตอมง่ายเขาบอกเลขมวลเลขมวลเขาบอกว่า A น้อยกว่า E อยู่28ถูกไหมดูซิ A กับ E A น้อยกว่าจริงๆ A แค่80ถูกไหม E เป็นเท่าไหร่ E เป็น126เป็นน้อยกว่าเท่าไหร่126ลบ80เท่ากับเท่าไหร่46คำตอบคือต้องเป็น46เนี่ยถูกเนาะเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า28เนี่ยผิดผิดผ่านนะข้อขอไข่ผ่านนะข้อควายล่ะเขาบอกว่าดีมีความว่องไวต่อปฏิกิริยามากกว่า E เน้นคำว่าความว่องไวของปฏิกิริยาเนาะดีเนี่ยถ้า transition เนาะ transition
น้องคิดว่าความไวกับปฏิกิริยาอะไรมากกว่ากันดูง่ายๆเลยน้องจำได้ไหมหมูอะไรนะหมู7นี่คือตัวที่ไวนะหมู7กับหมู1นี่คือไวมากเพราะอะไรถึงไวมากเพราะว่าหมู1มันประจุจ่ายแค่1อิเล็กตรอนก็จะอะไรครบออกเตตถูกมั้ยแล้วหมู7ล่ะหมู7ก็เหมือนกันรับแค่1อิเล็กตรอนก็อะไรก็ครบออกเตตแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ไวมากๆเลยเนี่ยคืออะไรอโลหะหมู7ถูกไหมนี่คือตัวที่ไวมากเลยนะกับโลหะหมู1ไวมากแล้วน้องคิดว่าถ้าtransitionเนี่ยจะเป็นไปได้ไหมที่จะไวกับพวกนี้คำตอบคือเป็นไปไม่ได้นะน้องtransitionไม่มีทางที่จะเอาชนะธาตุหมู7ได้ทำไมเพราะทาริชันเนี่ยมันเสถียรในตัวมันเองมันอีกอย่างมันมีเลขไอ้นะออกซิเดชันหลายค่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าหมู7เนี่ยมันจะไวๆอยู่แล้วมันมีค่าเดียวซึ่งค่าเดียวนั้นรับแค่1อิเล็กตรอนซึ่ง e อยู่หมู7ถูกไหมอยู่หมู7ถูกไหมเพราะฉะนั้นรับแค่อิเล็กตรอนเดียวก็จะครบ8เพราะฉะนั้น e น่าจะว่องไวกว่า d เนาะข้อนี้ก็ตอบข้อคล้ายผิดละก็เหลือข้องงูถูกไหมเขาบอกว่าเรียงลำดับจุดล้อมเหลวมีอะไรบ้างนะมี A หมู่7คาบ4อะโลหะถูกไหมดีล่ะดีธาตุทรานซิชั่นเป็นอะไรเป็นโลหะอีหมู่7คาบ5อะโลหะถูกไหมเป็นยังไงจำวิธีหาจุดเดือดได้ไหมหลักการหาจุดเดือดจุดล้อมถูกไหมต้องอะไรก่อน1เลยแยกใช่ไหมแยกคิดระหว่างโลหะกับอะโลหะถูกไหมโลหะการที่2คือโลหะตัวเล็กจะจุดเดือดสูงถูกไหมยกเว้นอะไรยกเว้นหมู่1ถูกไหมที่จะต่ำกว่าปกติแล้วไงอีกหลักข้อสุดท้ายข้อที่3จุดเดือดหลอมของธาตุอะโลหะถูกไหมอะโลหะจุดเดือดจะรอธาตุอะโลหะจะเพิ่มขึ้นตามอะไรจะเพิ่มขึ้นตามมวลจดไปนี่คือหลักการเทียบจุดเดือดนะ3ข้อพอรู้หลักการนี้แล้วเรามาเรียงกันเลยทันไหมแล้วก็มาเรียงเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะบอกว่า A หมู่7คาบ4ถูกไหม D ธาตุ transition E หมู่7คาบ5ถามก่อนแยกก่อนใช่ไหมแยกก่อนโลหะกับอะโลหะA เนี่ยมันอะไร A อุ้ยผิดสิ D ก่อน D เป็นโลหะถูกไหมไม่มีคู่แข่งเลย D ชนะไปเลยเพราะฉะนั้น D เป็นอันดับ1ละแล้วอะโลหะล่ะอะโลหะมีอะไรบ้าง
มี A กับ E ถูกไหมซึ่ง E มันอยู่หมู่5ทำให้มวลอะตอมมากกว่าเพราะฉะนั้นจุดเดือดจะขึ้นตามมวลเพราะฉะนั้นจุดเดือดของ E เลยมากกว่า AR เพราะฉะนั้นได้แล้วเป็น D มากกว่า E และ E ก็มากกว่า AR เป็นคำตอบสุดท้ายมาดูช้อยช้อยว่าไงเรียงลำดับจุดล้อมแล้ว D มากกว่า E มากกว่า E ถูกไหมที่เราเรียนการถูกไหมนี่ถูกไหมคำตอบคือถูกต้องใช่ไหมผู้ชายตอบไปข้องูโอเคไหมข้อนี้สิ่งแรกที่ต้องทำได้คืออะไรจัดเรียงอิเล็กตรอนเนาะจัดเรียงเสร็จแล้วก็ค่อยคิดเนาะไม่ยากผ่านนะข้อนี้ผ่านนะมาดูข้อนี้กันข้อนี้เขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าสเปกตรัมเกิดจากอะไรสเปกตรัมเนี่ยเกิดจากการที่อิเล็กตรอนเน้นนะรับพลังงานจากภายนอกรับพลังงานมาจากภายนอกแล้วอะไรแล้วเปลี่ยนระดับชั้นพลังงานถูกไหมเปลี่ยนชั้นพลังงานไปขั้นหนึ่งไปขั้นหนึ่งถูกไหมแล้วไงต่อเขาบอกว่าจงพิจารณาสเปกตรัมต่อไปนี้พิจารณาเนาะมีอะไรบ้างเนี่ยกราฟอะไรเนี่ยจากศูนย์เนี่ยหนึ่งกับสองอ๋อเป็นกราฟอะไรความยาวคลื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นหนึ่งกับสองเนี่ยความยาวคลื่นไม่เท่ากันแล้วต้องเป็นคนละสีถูกไหมความยาวคลื่นต่างกันแล้วน่าเป็นคนละสีถูกไหมข้อถามว่าถ้ามีข้อสรุปต่างๆเหล่านี้คือข้อใดเป็นยังไงข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่ามีอิเล็กตรอนสองกลุ่มสองกลุ่มนะที่มีพลังงานเท่ากันจริงไม่จริงไม่รู้ละแล้วไงต่อข้อสองเขาบอกว่ามีสองชั้นเน้นนะสองชั้นที่มีพลังงานที่ E ถูกกระตุ้นขึ้นไปอยู่มีสองชั้นพลังงานพี่ลอกเกินมาสองคือมีสองชั้นระดับพลังงานใช่ไหมที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นขึ้นไปอยู่จริงไม่จริงไม่รู้ผ่านก่อนข้อสามแล้วเขาบอกว่าอิเล็กตรอนสองกลุ่มได้รับพลังงานแก่รับพลังงานกระตุ้นถูกไหมไม่เท่ากันจริงไม่จริงไม่รู้เขาบอกว่าข้อสี่อิเล็กตรอนกลุ่มที่หนึ่งมีพลังงานสูงกว่ากลุ่มที่สองจริงไหมจริงไหมไม่มีใครรู้นะเขาบอกว่าข้อใดสรุปข้อสรุปใดที่เป็นไปได้ก็จะมีกับไก่ก็มี3ตัวเดียวขอไข่ก็จะมี4ถูกไหมขอควายก็จะมี2 3 4งองูก็จะมี1 2 3แล้วก็4ถูกไหมลอกเสร็จหรือยังเสร็จแล้วใช่ไหมพี่เราทำเลยนะอันดับแรกต้องมาทำความเข้าใจกราฟก่อนว่ากราฟเป็นยังไงมันจะสังเกตเห็นว่านี่คือกราฟเนาะกราฟความยาวคลื่นกราฟความยาวคลื่นถูกไหมเขาว่านี่คือความยาวคลื่นเริ่มจากจุดศูนย์แล้วก็มีอะไรมีหนึ่งถูกไหมหนึ่งกับสองถูกไหมมาดูโจทย์ข้อแรกข้อหนึ่งเขาบอกว่ามีอิเล็กตรอนสองกลุ่มที่พลังงานเท่ากันน้องยังจำสูตรได้ไหมสูตรนี่สูตรอะไรนะสูตรสามสูตรของการคำนวณสเปกตรัมถูกไหมมีอะไรบ้างมี c เท่ากับนิวแลมด้าถูกไหม c คืออะไร c คือความเร็วแสงคือ3คูณ
10กำลัง8เมตรต่อวินาทีนิวคือความถี่ดูละแล้วแลมด้าหน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นเมตรเนาะเป็นเมตรแล้วสูตรอะไรอีกสูตรคือ e เท่ากับ h นิวถูกไหม e ต้องหน่วยเป็นจูลส่วน h ล่ะ h มีค่าอะไร h เป็นค่าคงที่ของพลังมีค่าเท่ากับ 6.625 คูณ10กำลังลบ34นิวก็ความถี่เหมือนเดิมแต่เป็นเฮิร์ตซ์เนาะแล้วสูตรที่3ล่ะสูตรที่3คือ e เท่ากับ h c ส่วนแลมด้าแลมด้าหน่วยเป็นเมตร e หน่วยเป็นจูล c คือ3คูณ10กำลัง8 m ต่อ s หรือเป็นความเร็วแสงนั่นเองซึ่งอะไรซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าว่าอะไรบอกว่ามี2กลุ่ม S ตอนที่พลังงานเท่ากันถามก่อนถ้าพลังงานเท่ากันจะเกิดอะไรขึ้นเราดูจากสูตรอะไรดีข้อนี้มันให้อะไรความยาวคลื่นกับพลังงานถูกไหมสูตรไหนที่มีความยาวคลื่นกับพลังงานพร้อมกันบ้างคำตอบคือสูตรที่3เนาะสูตรที่3จะมีพลังงานกับความยาวคลื่นเห็นไหมนี่กับนี่ซึ่งอะไรซึ่งh กับ c เป็นค่าคงที่จริงไหมเมื่อ h กับ c เป็นค่าคงที่จะได้ว่า e แปรผกผันกับแลมด้าถูกไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงแลมด้ามาก e น้อยแลมด้าน้อย e จะมากถูกไหมได้แล้วว่า e แปรผกผันกับ1ส่วนแปรผกผันกับแลมด้าถูกไหมมาดูช้อยอีกครั้งหนึ่งช้อยเขาบอกว่าอะไรช้อยเขาบอกว่ามีพลังงานเท่ากันจริงไหมคำตอบคือไม่จริงนะน้องเพราะอะไรเพราะมันอยู่คนละความยาวคลื่นถูกไหมเพราะฉะนั้นมีพลังงานเท่ากันนี่ผิดแน่นอนมันต้องไม่เท่าอยู่ละมาดูต่อข้อความที่สองเขาบอกว่ามี2ชั้นพลังงานที่อิเล็กตรอนถูกกระตุ้นขึ้นไปอยู่จริงไหมมี2ชั้นที่อิเล็กตรอนขึ้นไปอยู่ถูกเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เนาะเพราะอะไรเพราะว่าอาจจะมีนี่ก็ได้นี่คือกราฟมันไม่ถึงใช่ไหมเราน่าจะสรุปไม่ได้เนาะเพราะว่าอาจจะมีอีกเส้นนึงก็ได้จริงไหมแต่ที่เราเห็นอยู่คือมันไม่ใช่คือมันไม่มีถูกไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเพิ่งสรุปก่อนข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งสรุปทำไมถึงอย่าเพิ่งสรุปเพราะอะไรเพราะนี่เห็นแต่ว่าที่เห็นอยู่ในโจทย์นี่คืออะไรคือมี2เส้นแน่ๆแต่อาจจะมีเส้นที่3อยู่ถูกไหมถ้าเกิดเราพลอตไปเรื่อยๆแต่ว่าเราไม่ได้พลอตโจทย์ไม่ได้พลอตถูกไหมแล้วคราวนี้ก็ข้ามไปก่อนปิดอะไรเอ่ยไว้แล้วอะไรมาดูข้อ3ข้อ3บอกว่าอิเล็กตรอน2กลุ่มเนี่ยได้รับพลังงานกระตุ้นไม่เท่ากันถูกไหมคำตอบก็คือถูกต้องนะน้องพลังงานกระตุ้นไม่เท่ากันถูกละเพราะอะไรถ้าได้เท่ากันมันคงจะไปอยู่ที่เดียวกันเนาะถ้าเกิดมันต่างกันอย่างนี้แสดงว่าได้รับพลังงานกระตุ้นน่าจะไม่เท่ากันก็เป็นไปได้เนาะข้อ4ล่ะเขาบอกว่าอิเล็กตรอนกลุ่มที่1มีพลังงานสูงกว่ากลุ่มที่2จริงไหมมาดูสูตรกันเมื่อกี้ e อะไรนะ e เท่ากับ h c ส่วนแลมด้าซึ่ง c กับ h เป็นค่าคงที่ได้เป็น e แปร 6,000 กับแลมด้าถึงไหมเพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นความยาวคลื่นยิ่งสูง e ยิ่งต่ำพอยาวคลื่นยิ่งต่ำ e ยิ่งสูงอันนี้แลมด้าสูงe ต้องต่ำถูกไหม1ล่ะ1ก็อะไรก็แลมด้าต่ำ e สูงถูกไหมช้อยเขาบอกว่าอะไรช้อยเขาบอกว่า e กลุ่มที่1เนี่ยมีพลังงานสูงกว่ากลุ่มที่2จริงหรือเปล่า1สูงกว่าไหมถ้าเราคือ1สูงกว่าจริงไหม1สูงกว่าเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ถูกต้อง
เรามาดูช้อยกันช้อยคือต้องมีข้อ4แหละข้อ1ละข้อ4กับข้อ3ถูกไหมข้อ4กับ3จะสังเกตว่าข้อที่มี4กับ3จะมี2หมดเพราะฉะนั้น2ที่เราสงสัยว่า2ที่เราสงสัยว่ามีชั้นพลังงานเนี่ยอีกชั้นไหมอะไรเงี้ยก็น่าจะมีแค่2ชั้นเนาะไม่น่าจะมีชั้นเพราะว่า3กับ4ถูกแล้วก็เหลือ2ถูกไหม2ก็ต้องถูกมาดู1 1แล้วว่าผิดหรือถูกนะเมื่อกี้1ต้องผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นพอตัด1ทิ้งฟลุสก็เสียช้อยข้อคอควายก็ได้คำตอบแล้วคำตอบคือข้อคอควายนั่นเองข้อนี้ต้องการเขาต้องการอะไรบ้างจากเราเขาต้องการรู้ว่าเนี่ยว่าเราอ่ะดูเป็นไหมว่าสเปกตรัมเนี่ยความยาวคลื่นต่างกันนะก็มีพลังงานต่างกันแล้วพลังยาวคลื่นนี่จะแปรผกผันกับอะไรแปรผกผันกับพลังงานถูกไหมตามนี่เลยสูตรแรกก็เป็น c เท่ากับนิวแลมด้าซึ่ง c เท่ากับ3.8 m ต่อ s ซึ่งความเร็วแสงแลมด้าหนึ่งเป็นเมตรสูตรที่2คือ e เท่ากับ h นิว h คือ 6.625 คูณ4 ลบ 34มีหน่วยเป็น e หน่วยเป็นจูลถูกไหมแล้วสูตรนี้แหละที่ใช้ทำคือ e เท่ากับ h c ส่วนแลมด้าซึ่ง h กับ c h คือ 6.625 คูณ4 ลบ 34 c คือ3คูณ10กำลัง8ซึ่ง2ค่านี้มันเป็นค่าคงที่เนาะเพราะฉะนั้นจะได้เป็น e แปรผกผันกับอะไรแปรผกผันกับแลมด้าก็คือแลมด้ามาก e น้อยแลมด้าน้อย e จะมากผ่านนะข้อนี้ผ่านนะโอ้สีชมพูแสบตาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพลังงานพลังงานใหม่ก็จุดแนวนี้พลังงานที่ต้องใช้ในการทำให้อะไรทำให้แอมโมเนียเนาะนี่คือแอมโมเนียแอมโมเนียและสักอย่างอะ N2H4 เนาะเขาให้มาแหละก็ทำตามเข้าไปไม่ต้องรู้จักหรอกเขาบอกว่าพลังงานที่ต้องใช้ในการทำให้ NH3 และไอ้นี่ N2H4 อย่างละเท่าไหร่อย่างละ1โมลในสถานะแก๊สสลายตัวเป็นอะตอมในสถานะแก๊สถูกไหมอย่างสมบูรณ์มีค่าเท่ากับ1170กับ1820กิโลจูลตามลำดับเนาะเขาบอกว่าถ้าต้องการทำให้ไอ้นี่ NNN แล้วก็อะไรอีก NNN แล้วอะไรอีก N 3ตัว H เท่าไหร่ H5 ถูกไหม1กรัมเน้นคำว่าอะไรเน้นคำว่า1กรัมเนาะจดแนวนี้จะลงตรงนี้ตลอด1กรัมในฐานะแก๊สสลายตัวเป็นอะตอมอย่างสมบูรณ์จะต้องใช้พลังงานกี่กิโลจูลข้อนี้ทำยังไงมาดูช้อยมีอะไรบ้างใช้69ไก่ใช้เท่าไหร่ 52.55 คอไข่ใช้ 105.11 คอควายใช้ 2470 งองูใช้ 4940 ทำเลยมาดูอันแรกก่อนเขาบอกว่าอะไรเขาให้อะไรมาเขาให้พลังงานทำลายของ NH3 กับก้อนนี้ถูกไหมเท่าไหร่เขาบอกพลังงานที่ใช้สลายของ NH3 1โมลในสถานะแก๊สให้กลายเป็นอะตอมเหมือนกันอย่างสมบูรณ์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่1170กิโลจูลถูกไหมแล้วนี้ล่ะ N2H4 ถูกไหมใช้เท่าไหร่1820กิโลจูลเก็ดนะแล้วไงเราก็มาดูอันแรกก่อนคิดเลยอันแรก
ก็ต้องเขียนสูตรกระจายถูกไหมก็เป็นอะไรเป็น n h 3ก็ h 3ตัวเนาะเป็นเท่าไหร่เป็น 1,170 ถูกไหมมีพันธะอะไรบ้างคำตอบคือมีพันธะ NH3 อันเลยได้อย่างนี้มาแล้วไงต่อคิดเลขถูกไหมเพราะฉะนั้นได้ละว่า NH เดียวถูกไหมเท่ากับ 1,170 หารด้วย3 3 39ถูกไหม39 27ได้แล้วว่า NH เนี่ยคือ1โมลเนาะ390กิโลจูลได้มาละตัว1แล้วไงต่อมาดูสารตัวที่2ถูกไหมสารตัวที่2มีอัดอย่างนี้ถูกไหมตัวที่2เป็นN N H H 4ตัวถูกไหมเขาบอกว่าพลังงานคือเท่าไหร่ในโจทย์เมื่อกี้บอกว่าเท่าไหร่บอกว่า 1,820 ถูกไหมกิโลจูลก็ได้แล้วเป็นอะไร 1,820 กิโลจูลซึ่งมีพันธะอะไรบ้างเนี่ยดูเร็วมีพันธะ NN 1ตัวถูกไหมบวกกับอะไร4ถูกไหม1 2 3 4 4อะไร4 NH เท่ากับ 1,820 ทันนะแล้วยังไงและยังไงก็คิดเลขต่อเลยก็ NN เราไม่รู้เนาะ NN แต่4 NH เมื่อกี้ NH เราหาได้แล้ว NH คือเท่าไหร่ NH คือ390กิโลจูลถูกไหมเราได้ NH แล้วก็แทนค่า NH ลงไป NH คือ390เท่ากับ 1,820 ก็เป็น n ลบ n บวกกับคูณ4แล้ว44 49 36ลบ3 4 32เป็น15ถูกไหมเท่ากับ 1,820 ก็ได้แล้วว่า n ก็จะเท่ากับ1,820ลบด้วยเท่าไหร่1,560คำตอบคือเท่าไหร่แล้วลบกันคำตอบคือ200 260นั่นเองก็ได้แล้วว่า NN มีค่าเท่ากับเท่าไหร่260กิโลจูลถูกไหมได้มาละสรุปคืออะไรปัญหา NNN NH ก่อน NH มีพลังงานเท่าไหร่390ถูกไหม390กิโลจูล NN ล่ะ NN มีค่าเท่าไหร่นะ NN มีค่า260กิโลจูลนั่นไงตอบอ่านโจทย์ต่อกันโจทย์ให้หาอะไรโจทย์บอกว่าถ้าต้องการทำให้ไอ้ก้อนเนี้ยสารตัวเนี้ย1กรัมคำว่า1กรัมสิ1กรัมเท่ากับ1โมลไหมคำตอบคือ1กรัมไม่ใช่1โมลเนาะเพราะว่าโจทย์แนวนี้มันชอบดวงตรงนี้ว่า1กรัมจะไม่ใช่1โมลซึ่งสิ่งที่เราคิดได้ตอนแรกคือ1โมลเราต้องทำให้กลายเป็นโมลตามที่กำหนดถูกไหม
1กรัมไม่ใช่1โมลนะย้ำนะจุดนี้เป็นจุดที่จุดแนวนี้หรอกโอเคนะมาดูโจทย์ต่อเขาบอกว่าจะทำให้ก้อนเนี้ย1กรัมสลายกลายเป็นแก๊สเป็นอะตอมอย่างสมบูรณ์จะต้องใช้พลังงานกี่โลจูลคิดเลยสูตรว่าไงนะสารตัวนี้ n อะไรเนี่ยเป็นแค่นี้ถูกไหมแล้วก็นั่นแหละนับซิพันธะ NH กี่ตัว NH 5ตัวแล้ว NN อ่ะ1 2ถูกไหม2 NN ถูกไหมNH 5ตัว2 NN NH ตัวละเท่าไหร่ NH ตัวละ390ถูกไหมแล้ว NN ล่ะ NN ตัวละ260ถูกไหมคูณเลขเลย50554453เป็น1950ถูกไหมถูกด้วย26คูณ2 26คูณ2คืออะไร52ถูกไหม52ก็520ทันไหมได้เป็นอะไรเนี่ยบวกกันเลยบวกกันสิให้เป็น0 7 4ก็เป็น2470ไม่เห็น2470กิโลจูลต่อไร่ต่อโมลคือสิ่งต้องทำแบบไปนี้คือหาว่ามันเป็นกี่โมลถูกไหมตัวบอกว่าไงตัวบอกมาว่าให้หาว่าสารเนี้ยที่มีมวลเท่าไหร่1กรัมถูกไหมว่าจะสลายเนี่ยต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ที่เราหาได้คืออะไรคือ 2,470 กิโลจูลต่อโมลถูกไหมต่อโมลนะย้ำนะแล้วถามว่าสาร1กรัมนี่มีกี่โมลถูกไหมก็ต้องหามวลโมเลกุลของไอ้นี้ก่อนหามวลโมเลกุลของอะไรของไอ้ตัวกำหนดมาให้น่ะ NNNH 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 ก็ H หาโมเลกุลก่อน M คืออะไรคือ H กี่ตัวเนี่ย H 5ตัวถูกไหมบวกอะไร N อีก3ตัวเป็นไงต่อ H 5ตัวคือ5คูณ1เนาะพอ H มวลตรงคือ1 N 3ตัวคือ3คูณกับ10 4ถูกไหมแล้วไงต่อเนี่ยน่าจะเป็น5บวกกับคูณกันเร็วเป็น42เพราะฉะนั้นมวลคือ47เพราะฉะนั้นสารนี้1กรัมคิดเป็นเท่าไหร่คิดเป็น1ส่วน4 17โมลนี่คือสิ่งที่เราต้องการหาได้แล้วไงต่อนะเมื่อกี้เราคิดไว้แล้วว่าอะไรว่ามันใช้เท่าไหร่2470กิโลจูลต่อโมลถึงไหมเพราะฉะนั้นอ่ะสารอะไรสาร1โมลใช้เท่าไหร่2470กิโลจูลถูกไหมเพราะฉะนั้นสารอะไรสาร1ส่วน47โมลจะใช้เท่าไหร่ก็เป็น1ส่วน47คูณด้วย2470ถ้าคิดเลขออกมาลอง5ซิ
47คูณ5เท่าไหร่5 5 35เป็น23เนาะไม่เหี่ยวนะ12คูณ3เป็น28สิบสี่สามสิบสี่สองบวกห้าสี่สิบเจ็ดอ่ะพอน้องคิดได้ละน้องกลับไปคิดเลขดูนะพอกลับไปคิดเลขดูจะได้ช้อยข้อไหนเมื่อกี้พี่คิดอยู่ในใจคิดได้ข้อไหนคำตอบคือได้ช้อยข้อกอกไก่เนาะลองกลับคิดเลขดูจะได้ช้อยข้อกอกไก่ซึ่งมันประมาณได้แหละ4 5 20เนาะถูกไหมเมื่อกี้พี่ลองคิดละ5ได้230กว่าถูกไหมก็จะลบเหลือ10กว่า10กว่าก็ได้ประมาณ2หรือ3นี่แหละได้2พี่คิดได้ประมาณ52อ่ะน้องซึ่งมันก็ใกล้เคียงกับข้อกอไก่เนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านนะตอบข้อกอไก่ข้อนี้น้องต้องรู้อะไรบ้างน้องต้องเขียนเป็นเนาะว่าการกระจายโครงสร้างเป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆหาไปเรื่อยเรื่องนี้ไม่ยากและโจทย์แนวนี้มันหล่ออยู่เรื่องเดียวคืออะไรเรื่องจำนวนเนาะส่วนใหญ่เขาจะให้พลังงานของกิโลจูลต่อโมลแต่จริงๆแล้วเขาให้1โมลไหมคำตอบคือเขาไม่ให้1โมลหรอกเขาให้อาจจะเป็น1กรัม2กรัมครึ่งโมล2โมลอะไรเงี้ยเพื่อรวมพวกที่ไม่รอบครอบเนาะอ่ะเสร็จละพี่ข้ามนะมาดูข้อนี้กันนี่ข้อนี้เป็นอะไรข้อนี้เขาบอกว่าสารละลายกรดถูกไหมสารละลายกรด HA ค่ะสารละลายกรด HA เข้มข้นเท่าไหร่เข้มข้น 0.1 โมลต่อ dm กำลัง3เนาะแล้วไงต่อเขาบอกว่าแตกตัวเนี่ย 17% แล้วถามว่าถ้า HA แตกตัว 12% จงหาว่าความเข้มข้นของ HA ในหน่วยนี้คือตอนแรกเขาให้มาก่อนว่าเข้มข้น 0.1 แตกตัว 17% นะแล้วต่อไปถ้ามันแตกตัว 12 ล่ะความเข้มข้นจะเป็นเท่าไหร่ถูกไหมนี่คือการคำนวณของกรดอ่อนปกติเนาะซึ่งมีช้อยอะไรบ้างช้อยคือกอกไก่เขาบอกว่า0.07 เนาะขอไข่คือ0.14 คอควายคือ0.21งองือคือ0.50ก็เริ่มเลยเนาะข้อนี้เป็นการคำนวณของกรดอ่อนถูกไหมทวนก่อนการคำนวณกรดเบสคำนวณกดเบส1อะไร1กดแก่เบสแก่เนาะคืออะไรมันจะแตกตัว 100% เพราะฉะนั้นอะไรเพราะฉะนั้นนำความเข้มข้นของกดหรือเบสมาเป็นความเข้มข้นของอะไรของโปรตอนและไฮดรอกไซด์ได้เลยไม่งงนะถ้ามันแตกตัว 100% เนาะแตกตัว 100% ก็มีเท่าไหนก็ให้มาหมดเลยประมาณนั้นเสร็จนะสองอะไรสองคือการคำนวณของอะไร
กดอะไรกดอ่อนเบสอ่อนซึ่งจะคำนวณได้อย่างนี้เนาะมี3สูตรด้วยกันจำได้ไหมมี3สูตรคืออะไร1คือโปรตอนหรือเป็นไฮดรอกไซด์ก็ได้เท่ากับรูทk คูณกับ n ใช่ไหม k คือค่าคงที่การแตกตัวเนาะสูตรที่2ล่ะเปอร์เซ็นต์เท่ากับอะไรเท่ากับโปรตอนถูกไหมโปรตอนคูณ100ส่วนอะไรส่วน n ได้ละนี่คือสูตรคำนวณของเปอร์เซ็นต์การแตกตัวใช่ไหมแล้วสูตรต่อไปล่ะคืออะไรเปอร์เซ็นต์เหมือนกันเท่ากับ root k ส่วน n คูณ100ถูกไหมได้ละ3สูตรนี่คือสูตรของการคำนวณกดอ่อนเพราะอะไรต้องคำนวณอย่างนี้เพราะอะไรเพราะกดอ่อนเบสอ่อนจะแตกตัวได้ถูกไหมจะแตกตัวได้ไม่เท่ากับอะไร 100% เนาะจดไปแล้วการคำนวณนี่คือหัวข้อใหญ่ของกฎเบสเนาะมาดูโจทย์ใหม่กันโจทย์บอกว่า HA เนี่ยพอมีเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเนี่ยกดอ่อนแล้วล่ะเพราะฉะนั้นก็ข้อ2เนาะเขาบอกว่า HA เนี่ยเข้มข้นเท่าไหร่ HA เข้มข้นคืออะไร N ถูกไหม N เท่ากับ 0.1 เนาะแล้วอะไรเปอร์เซ็นต์การแตกตัวเท่ากับเท่าไหร่ 17% เนาะซึ่งเราหาอะไรได้เนี่ยหาค่า k ได้เนาะเรามาหาค่า k กันเลยดีกว่าค่า k มาจากสูตรไหนมีเปอร์เซ็นต์กับ n เนี่ยจะหาค่า k หาจากสูตรไหนคำตอบคือหาจากสูตรนี้เนาะ root k ส่วน n คูณ100เนาะหาเลยจากสูตรนี้ตั้งเลยว่าอะไรเปอร์เซ็นต์เท่ากับรูท k ส่วน n คูณกับ100ถูกไหมเปอร์เซ็นต์คือ17เนาะ17เท่ากับรูท k n คือ 0.1 คูณ100แล้วไงต่อจัดรูปให้สวยงามสิก็จะเป็น17คูณกับ10กำลังลบ2เท่ากับรูท k ส่วน 0.1 ทำไงต่อต้องยกกำลัง2 2ข้างถึงไหมยกกำลัง2 2ข้างอันนี้จะเป็นเท่าไหร่189เนาะ189เอ้ย100หรือ200 289เนาะคูณด้วย10กำลังลบ4คูณด้วย 0.1 เท่ากับ k ได้ละเพราะฉะนั้น k จะเท่ากับเท่าไหร่289คูณกับ10กำลังลบ5ได้ค่า k มาละเท่านี้เนาะซึ่งทำไมเราต้องหาค่า k ด้วยมันต้องหาค่า k ด้วยคำตอบคือค่า k มันจะคงที่เสมอเนาะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนถูกไหมถ้าเป็นกรดตัวเดิมค่า k จะคงที่ตลอดเราเลยต้องหาค่า k ออกมาเพื่อจะได้ใช้สมการต่อไปได้ถูกไหมรับดูโจทย์ต่อกันโจทย์เขาบอกว่าถ้า HA แตกตัวได้ 12% ล่ะจงหาความเข้มข้นของ HA ในหน่วยโมลต่อ DM กำลัง 3มาคิดเลยว่าไงเมื่อกี้เรารู้อะไรบ้างรู้ว่า HA ถูกไหม HA
n เนี่ยไม่รู้ n ไม่รู้เปอร์เซ็นต์การเติบโตรู้เท่าไหร่12มดเปอร์เซ็นต์เนาะเนาะแล้วไงต่อแล้ว k ก็รู้ใช่ไหม k คือเท่าไหร่เมื่อกี้289คูณ10กำลังลบ5ถูกไหมพอรู้เปอร์เซ็นต์แล้วทำไงต่อก็ตรงนี้เนาะทำไงต่อเนี่ยก็แก้สมการใช่ไหมใช่แล้วเรามาแก้สมการกันเริ่มแก้สมการเลยสมการบอกว่าอะไรสมการก็คือเรามีอะไรบ้าง n เปอร์เซ็นต์ k ถูกไหมเพราะฉะนั้นสมการที่เราสูตรที่เราต้องใช้น่าจะเป็นสูตรไหนใน3สูตรนี้คำตอบสูตรเดิมเนาะคำตอบคือสูตรเดิมเนาะคือนี่เปอร์เซ็นต์เท่ากับเท่าไหร่ตั้งเลยเปอร์เซ็นต์จะเท่ากับรูทอะไรรูท k ส่วน n คูณเท่าไหร่คูณ100ถูกไหมเปอร์เซ็นต์คือเท่าไหร่12รูท k ส่วน n 289คูณ10กำลังลบ5ส่วน n ถูกไหมคูณ100จัดรูปสิย้ายข้าง100ไปก็จะเป็น12คูณ10กำลังลบ2จะเท่ากับรูทอะไรรูท289คูณ10กำลังลบ5ส่วนอะไรส่วน n ถูกไหมจัดเลยจัดว่าไงยกกำลังสองสองข้างเนาะเป็น144ถูกไหมคูณ10กำลังลบ4เท่ากับ289คูณ10กำลังลบ5จะเท่ากับ n ตัด n มาอีกฝั่งนึงเลยก็เป็นอะไรก็เป็น n จะเท่ากับ289คูณ10กำลังลบ5ส่วน144คูณ10กำลังลบ4เพราะฉะนั้นได้ n เท่าไหร่ n ประมาณ2กว่าๆเนาะ n ก็คือ144คูณ2ได้อันนี้เนาะได้288ก็ประมาณเลยใช่ไหมประมาณ2คูณ10กำลังลบ5ส่วน10กำลังลบ4น้องบางคนงงตัด2นี่ประมาณเอาเพราะฉะนั้นได้ละ n คืออะไร2คูณ10กำลังลบ1เพราะฉะนั้น n เท่ากับ 0.2 อันนี้คือค่าประมาณเนาะ0.2 นี่คือค่าประมาณเน้นไว้ว่าเป็นค่าประมาณค่าประมาณเนาะมาดูช้อยกันช้อยมีอะไรบ้างช้อยมี 0.07 0.14 0.21 0.50 เราได้เท่าไหร่เมื่อกี้ประมาณ 0.2 เนาะคำถาม 0.2 ใกล้เคียงใครมากที่สุดคำตอบเลยคือข้อขอควายถูกไหมได้ละข้อที่ตอบข้อขอควายทันนะข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ว่าสูตรการคำนวณของกรดอ่อนเป็นยังไงเป็นอย่างนี้เนาะมีสูตรอะไรบ้างมีโปรตอนเท่ากับรูท k คูณ n แล้วเปอร์เซ็นต์เท่ากับโปรตอนคูณ100ส่วน n แล้วสุดท้ายคืออะไรเปอร์เซ็นต์เท่ากับรูท k ส่วน n คูณ100ซึ่ง n อาจจะมีใช้แทนด้วย c อะไรก็ได้ที่เป็นว่าเป็นความเข้มข้นเนาะจบไปแล้วข้อนี้ผ่านเนาะข้อต่อไปเป็นยังไงไม่ยากข้อต่อไปไม่ยากเขาบอกว่าอะไรบ้างเขาบอกว่าค่า e ส่วน m ถูกไหม
e ส่วน m ของอนุภาคแอลฟาจำคำว่าแอลฟาได้ไหมแอลฟาบีต้าโพซิตอนถูกไหมจำได้ไหมจำได้เนาะเขาบอกว่าค่า e ส่วน m ของอนุภาคแอลฟาแอลฟามีสูตรนิวเคลียร์คือ 42HA บีต้าสูตรนิวเคลียร์คือ e ลบ10เนาะส่วนโพซิตอนมีสูตรนิวเคลียร์คือ e บวก10ยังจำได้ไหมส่วนแกมมามีไหมแกมมาไม่มีพอแกมมาเป็นพลังงานพี่สอนไปแล้วนะจำได้ไหมจำได้นะมาดูโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่า e ส่วน m ของอนุภาคแอลฟามีค่าเท่ากับกี่คูลอมต่อกรัมกำหนดให้มวลของโปรตอนเท่ากับ 1.7 คูณ 10 กำลบ 27 กิโลกรัมเนาะและค่าประจุของอนุภาคนี้มีค่าเท่ากับ 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 19 คูลอมคิดยังไงคิดยังไงข้อนี้มาดูกันก่อนแล้วต้องคิดยังไงบ้าง e ส่วน m คืออะไรนะ e ส่วน m คือประจุส่วนมวลถูกไหมเริ่มด้วย e ส่วน m คำถามก็คืออนุภาคอัลฟาคือนี้ใช่ไหมอนุภาคอัลฟาคือนี้ถามว่ามีประจุตรงไหนของอัลฟาเป็นประจุคำตอบก็คือส่วนที่เป็นประจุคืออะไรคือนี่ถูกไหมโปรตอนคือประจุบวก2ตัวถูกไหมได้แล้วคิดเลยประจุคือ e คือข้างบนเป็น2คูณเท่าไหร่คูณ10กำลังเฮ้ยไม่ใช่สิ2คือ2ตัวถูกไหม2ยังไงดีข้อนี้ก็เป็น2อะไร2คูณ 1.6 คูณกับ10กำลังลบ19ถูกไหมพี่อธิบายให้เป็นแล้วไงต่อ m คืออะไร m คือมวลทั้งหมดเนาะมี4ซึ่งเขาให้มวลโปรตอนมาเท่าไหร่ 1.7 คูณ10กำลังลบ27เนาะก็เป็น 1.7 คูณเท่าไหร่คูณ10กำลังลบ24เนาะสิ่งที่เหลือคือการคิดเลขถูกไหมคิดเลขเลย2ตัด2ถูกไหมให้เป็น 1.6 คูณ10กำลังลบ19ถูกไหมส่วนด้วยอะไรส่วนด้วยประจุประจุคืออะไรประจุคือ 3.4 คูณ10กำลังลบ24นั่นเองสิ่งที่เราทำคืออะไรลองทำให้มันเป็นเลขสวยๆดูเนาะเท่ากับ 1.6 ส่วน 3.4 คูณด้วยคุยตกละคูณด้วย10กำลัง5เนาะคิดเลขดูคิดเลข 1.6 หารด้วย 3.4 ได้เป็นเท่าไหร่ได้เป็น 0.47 เนาะคูณ10กำลัง5ได้ละคำตอบคือ 4.7 คูณ10กำลัง4คูลอมต่อกรัมเนาะมาดูกัน4.7 คูณ10กำลัง4คำตอบคือข้อกอไก่เลยข้อนี้ใครตอบกอไก่ก็คือถูกแล้วน้องน้องสงสัยไหมว่าข้อนี้มันหลอกเรื่องหน่วยอยู่ที่ไม่ได้พูดไปดูคำถามดีๆคำถามถามว่าอะไรถามคูลอมต่อกรัมถูกไหมแต่เขาให้มวลโปรตอนมาเป็นกิโลกรัมแต่พี่เปลี่ยนไปแล้วล่ะพี่เปลี่ยนจากกิโลกรัมเป็นกรัมเนาะจากลบ27เป็นลบ24เห็นไหมพี่เปลี่ยนไปละซึ่งโจทย์ข้อนี้เขาลอง
หน่วยอยู่เอาใหม่นะเขาถามว่าเป็นคูลอมต่อกรัมถูกไหมแต่เขาให้มาเป็น 1.7 คูณ 10^-27 กิโลกรัมเพราะฉะนั้นพี่เลยเปลี่ยนโจทย์เป็นหน่วยเป็น 1.7 คูณ 10^-24 ทำให้กลายเป็นกรัมเนาะจะได้หาคำตอบได้เลยว่าเป็นคูลอมต่อกรัมจริงไหมระวังให้ดีตรงนี้ระวังให้ดีต่อข้อกอไก่เนาะข้อนี้ต้องรู้อะไรบ้างต้องรู้ว่า e ส่วน m คืออะไร e ส่วน m คือค่าประจุต่อมวลซึ่งประจุคือประจุบวกคือโปรตอนเนาะมี2ตัวแล้วก็ m คือโปรตอนบวกนิวตอนถูกไหมซึ่งนิวตอนบวกโปรตอนเนี่ยมวลเท่าไหร่นะคือแต่ตัวมวลเท่าไหร่แต่ตัวมวลคือ 1.67 คูณ 10 กำลังลบ27กิโลกรัมแต่ว่าข้อนี้เขาประมาณให้เป็น 1.7 เลยจะได้ง่ายถูกไหมวันนี้พอแค่นี้ครับ